ลาชัยนะครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่นเบตัมวิทยกที่1 นะครับของคู่ระหว่างมวยมหาชนธงชัยนะครับตอศิลาชัยกับตีเล็กปอสําราญชัยน้ําเงินมาดูว่ายอดมวยนะครับธงชัยในเวลานี้โอ้โหสุดยอดของมวยเลยอายุอานามนี่น้องโอ๋เป็นไงธงชัยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยตอนนี้โอ๋ก็เห็นว่าต้องยกให้เขาจริงๆอะค่ะว่าเป็นนักมวยมหาชนจะมีแฟนมวยที่หลั่งไหลมาเชียร์เขาไม่ว่าจะพบกับใครก็ตามเขาก็สามารถที่จะชนะแล้วก็นักมวยรุ่นน้องค่ะเขาบอกกันว่าแข้งนี่หนักมากชกแล้วแข้งนี่ขาเป๋ไปเลยนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยเราดูว่าออกอาวุธดูแล้วไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขาต่อยแบบสะสมไปเรื่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าธงชัยเนี่ยมายืนยงคงกระพันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นอกเหนือจากนักมวยเองแล้วนะต้องยกผลประโยชน์ให้กับทางโปรโมเตอร์มหาชนธงชัยรัตนสุบรรณซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยก็มองเล็งคู่ให้เหมือนกันนะเพราะหนึ่งธงชัยเนี่ยเป็นมวยที่มีอายุแล้วแต่ว่าชกกับมวยรุ่นน้องๆบางทีบางครั้งเนี่ยอายุอ่อนแก่กว่ากันเนี่ยถึง1 รอบ 1 รอบก็มีอ่ะหรือว่ารอบกว่าก็มีแต่ว่าธงชัยยังสามารถที่ดับดาวรุ่งเด็กรุ่นใหม่ได้เลยนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เลยครับเรามาดูว่าทำไมเขาถึงเป็นยอดมวยมหาชนนี่ถึงทุกวันนี้ปี2549ยังโชคระดับแนวหน้าเลยนะธงชัยเนี่ยค่ะก็สำหรับมวยในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเห็นคุณป้าก็บอกว่าจะมีเรียกว่ารางวัลเกียรติยศจากแฟนมวยคนละบาทเดียวค่ะให้กับนักมวยมหาชนธงชัยตอศิลาชัยแล้วไม่ใช่เพียงแก่นักมวยนะคะหัวหน้าค่ายหน้าเม็ดพลิกค่ะก็อยู่กับศึกวันธงชัยมาโดยตลอดดูแล้วนี่เลยครับมวยมหาชนจริงๆเลยดูแล้วชกสนุกประทับใจทุกงวดทุกครั้งเลยของศึกวันธงชัยด้วยนะครับธงชัยตอศิลาชัยบางทีบางครั้งนี่ขึ้นมาน้องโอที่ไปดูแล้วในช่วงหลังๆเนี่ยบางทีบางครั้งนี่เห็นใจนะตัวก็เล็กกว่าเขาเตี้ยกว่าเตี้ยโอ้โหแต่ว่าสามารถบางทีบางครั้งเนี่ยพอมีนาทีทองเนี่ยเขาฉายเป็นชุดๆเลยทีเดียวเรียกว่าอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานแล้วเขามีการเก็บตัวฟิตซ้อมยังไงคะเนี่ยทำให้สามารถยังเป็นยอดมวยระดับแนวหน้าได้ก็นี่เป็นแบบนะเขาเรียกเป็นแม่แบบของมวยในยุคปัจจุบันเลยว่างั้นเถอะเนี่ยธงชัยนี่เป็นแม่แบบเลยอะนักมวยบางทีบางครั้งเนี่ยอายุไม่ถึง30 24พันเลิกแล้วแต่ว่าธงชัยเนี่ย30ขึ้นไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังเพราะเนี่ยดูดิแล้วก็ลูกนี้รู้ไหมน้องโอ๋ตีเล็กเนี่ยขาหักมาเลยนะโดนเตะขาลูกนี้มาดูลูกนี้เนี่ยครับนี่นะครับเพราะลูกนี้เนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะนี่พอแข้งหลังเนี่ยแข้งหลังในตรงนี้ลูกนี้ตีเล็กนี่ขาหักเลยนะขาหักเลยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเลิกชกไปเป็นปีเลยอ่ะนี่นะครับก็เป็นนั้นว่าธงชัยนะครับตอศิลาชัยยอดมวยมหาชนนะครับเป็นฝ่ายชนะให้ถึงกันเนาะเอาเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับ